เทสปล่อยเบิ่งผลงานของทีม WIT นี่มันอยู่เกิน12ปีตัวแทนจากสปป.ลาวเฮานะซึ่งก็ได้ยุติฮอบ8ทีมสุดท้ายนะแต่ว่ายังได้ก็ตามยังมีรุ่นอันดับ5แต่ก็ยังกลายเป็นทีมเดียวจาก8ชาติที่ว่าเป็นทีมต่างชาติบ่แม่นทีมในเกาหลีนะที่สามารถผ่านเข้าฮอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมนึงเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ไว้ในรายการนี้ก็แล้วกันนะสำหรับทุกคนที่เต็มที่กันแล้วในฮอบ8ทีมสุดท้ายนะทุกคนดิ้นได้ใจดิ้นได้เหนือกว่าของรับยูไอจีนาคาทีมจากสปป.ลาวเฮาเนาะแต่ว่าโชคบ่เข้าข้างเนาะเมื่อการดวลจุดโทษอีหยังก็เกิดขึ้นได้ทีมเฮาเสียให้กับทางด้านพียองแท็กทีมเจ้าภาพของปากจีซองไป2ประตูต่อ3หลังจากที่เฮาเสมอกัน2ประตูต่อ2ในเวลาปกติของการแข่งขันมาเต้ JS ครับ2023หรือรายการจีซองปากอินเตอร์เนชั่นแนลยุทธครับ2023อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะซึ่งมาในฮอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันในวันที่24กรกฎาคม2023นะซึ่งว่าทีม WSG นาคาทีมจากลาวก็เป็นซ้ำกลุ่มกลุ่ม E นะหลังจากที่เขาชนะ3นัดรวดพบกับทางด้านพียองแท็กแซมกลุ่ม F ในฮอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่าฮอบดีเวอร์ซัมหนึ่งซึ่งผ่านการแข่งขันปรากฏว่าในต้นเกมก็เป็นทีมเกาหลีที่ว่าครองเกมได้เหนือก่อนนะแต่หลังจากนั้นทีมเฮาก็แก้เกมได้ดีก่อนที่ว่าจะเป็นเอกราชวิริกุลกองหน้าตัวเก่งของทีมนะของ WAG นะครับอาศัยประสบการณ์ที่ว่าเคยไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนมานะก็คือเคยไปแข่งขันกับพุทบอยส์ในรายการ TAR อยู่ที่สเปนเคยลงแข่งกับทางนั้นเรอัลมาดริดก็อาศัยความคล่องตัวแล้วบ้านนี้กูแข่ง 3-4 คนนะก่อนที่ว่ายิงประตูเข้าไปอย่างสวยงามสวยกับทีมขึ้นนำเป็น 1-0 แต่ว่าหลังจากนั้นก็น่าเสียดายทีมจากลาวมาผิดพลาดกันเองเนาะ2จังหวะก่อนที่จะถึงพียองแจ็คแซงขึ้นนำเป็น 2-1 อย่างไรก็ตามท้ายเกมไทเกอร์เอกราชวีรกุลก็สามารถจ่ายทุ่งซ่องกับทางด้านวีรุธยิงตีเสมอกับ U12 ของ WAG ไล่มาเป็น2ประตูต่อ2หลังจากนั้นทีมลาวก็ครองเกมได้เหนือกว่าและก็มีโอกาสยิงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าบ่ดีพอที่ว่าจะเป็นประตูเนาะก่อนที่จะจบเวลาปกติเสมอกัน2ประตูต่อ2เฮ็ดให้ต้องไปดวลจุดโทษซึ่งเมื่อในการดวลจุดโทษก็ถือว่าเป็นน่าเสียดายนะปิดท้ายก็เป็นทางนั้นโน่ที่ว่ายิงพลาดไปถึงทางนั้นพวกสามประตูของเปียงแตกเซฟได้หน่อยก่อนที่กรรมการจะเป่าหยุดการขันเป็นทางด้านเปียงแตกเบียดเอาชนะไป3ประตูต่อ2ในการดวลจุดโทษเห็นได้เปียงแตกผ่านของฮอบ4ทีมสุดท้ายนะส่วนเส้นทางต่อไปของ WAG นาคาทีมนึงเดียวจากสปป.ลาวและก็เป็นทีมนึงเดียวจาก8ทีมที่มาจากต่างชาตินะที่สามารถผ่านเข้าฮอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับมืออื่นทีม WG นะครับของเขาจ
จะลงสนามนัดต่อไปก็จะไปพบกับทีมที่เอเชียในรอบ8ทีมเช่นเดียวกันซึ่งว่าทีมที่ชนะจะเข้าไปซิงอันดับ5ต่อไปซึ่งว่าอันดับ5ถือมีความหมายสุดๆเนาะเนื่องจากว่าจะเป็นอันดับ5จาก32ทีมเข้าร่วมเนาะก็เนื่องจากว่าเจ้าภาพเพิ่นจัดดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ดิวิชั่น3แล้วก็ดิวิชั่น4จะอะไรตั้งแต่อันดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึงอันดับที่32ทีมซึ่งถ้าติดในอันดับ5นะก็ถือว่าผลงานบ่ธรรมดากันแหละเอาใจซวยกันแล้วกันมืออื่นเนาะซึ่งจะพบกันทีมใดนั้นเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งทางเพจกันแล้วกันก็คือรายการนี้มี32ทีมเข้าร่วมประกอบมีทีมซั่นนำจากสกอรี34ทีมจากสวจีน2จากไทย2จากญี่ปุ่น1ฮ่องกง1ติมอร์เลสเต้1และก็ลาว1ทีมนะ